สวัสดีครับนิโคมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดกันถล่มนะครับเรียกว่าในเมืองของอำเภอกันถล่มนะครับเราออกมาจากสถานีรถไฟนะครับเส้นนี้นะครับข้างหลังเราคือสถานีรถไฟนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศบ้านเก่านะครับนี่ทางขวามือผมเป็นบ้านแถวแต่ว่ากันถล่มนี่ที่เยอะมากเลยกว้างนะครับในตัวเมืองกว้างนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบรรยากาศสำหรับอำเภอกันถล่มในวันนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายมือเราก็คือหนังกลางแปลงนะครับนี่หนังกลางแปลงของคมสันเนี่ยครับรถคลาสสิกมากรถหนังอยู่ซ้ายมือผมเป็นสำนักงานหนังกลางแปลงอยู่ตรงนี้นะครับไฟเขียวเราก็ตรงไปนะครับเพื่อจะออกถนน226นี่คือเส้นกลางเลยนะครับไปเห็นถึงบรรยากาศเมืองกันถล่มนะครับเป็นอำเภอทางไปอุบลนะครับมาจากศรีสะเกษนะครับเส้น226นะครับติดถนน226ถนน226ผ่าตรงกลางเลยอำเภอนี้นะครับเส้นหลักศรีสะเกษอุบลเลยนะครับเรียกว่าเป็นอำเภอใหญ่อีกอำเภอหนึ่งนะครับตลาดสดก็ใหญ่ด้วยนะครับเราดูบรรยากาศในเส้นทางในช่วงนี้นะครับก่อนจะเข้าตัวถนน226นะครับไม่แน่ใจว่าจะไปกลับรถหรือเลี้ยวขวาในเส้นนี้นะครับตรง4แยกตรงนี้นะครับไม่เห็นไฟแดงนะให้เลี้ยวขวาออกเลยนะครับไม่มีป้ายห้ามเลี้ยวขวาแต่เป็นถนนเจริญราษฎร์นะครับถนนเส้นนี้นะครับได้เลยโล่งนะครับเราก็จะเจอไฟแดงใหญ่นะครับในถ้ามาแยกตรงนี้เราก็จะมีไฟแดงเมื่อกี้เราตัดมาตรงๆเลยเส้นสถานีรถไฟเลยนะครับแล้วเราก็จะมุ่งหน้ากลับศรีสะเกษนะครับมีพื้นที่เยอะนะครับในเมืองนะครับเส้น226คือเส้นหลักนะครับไปเส้นนี้ก็อุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับที่เรียกว่าหมายหลวงทางหลวงหมายเลข226นะครับผ่านหลายจังหวัดในอีสานใต้เลยนะครับกันทาลมบรรยากาศของอำเภอนะครับวันนี้ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะก็ได้เห็นถึงบรรยากาศของการเดินทางในเส้น226ศรีสะเกษอุบลนะครับเส้นนี้นะครับเราก็กำลังจะพ้นนะครับอำเภอของกันทาลมนะครับผ่านซุ้มตรงนี้ไปนะครับเขตอำเภอตรงนี้ก็ต้องใช้ความไม่ต้องเร็วมากนะครับเพราะว่ามีอำเภอทั้งสองฝั่งเลยนะครับใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ของการเดินทางทุกที่นะครับเราไม่ว่าจะเป็นเส้นรองเส้นหลักนะครับเราก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับวันนี้ก็พามาชมอำเภอกันถล่มนะครับเป็นจากถนนรถไฟมานะครับจากถนนรถไฟแล้วก็จะพ้นในตัวอำเภอก็จะมุ่งหน้าสู่ศรีสะเกษนะครับสำหรับวันนี้ศรีสะเกษจากตรงนี้ไป25กิโลนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ